ดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงแรกของรายการกับช่วงสยามโซไซตี้ไปกันที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเบอร์1อสังหาริมทรัพย์ไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล38สาขาทั่วประเทศร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนสร้างปรากฏการณ์ฉลองเข้าดาวระดับโลกในงานเซ็นทรัลเวิลด์แบงคอกเข้าดาว2023 Times Square of Asia หนึ่งเดียวใจกลางเมืองกว่า20ปีย้ำภาพแลนด์มาร์คเอนเตอร์เทนเมนต์เขาดาวระดับโลกที่ดีที่สุดด้วยบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่ผู้คนกว่าครึ่งล้านมาร่วมนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่2566อลังการพลุ180องศานาน15นาทีกระหึ่มใจกลางกรุงเทพพร้อมดิจิตอลไฟเวิร์กอาร์ตบนจอพาโนรามิกที่ใหญ่ที่สุดสุดมันกับคอนเสิร์ตเรนตำนาน King of K-pop พร้อมทัพศิลปินดังติดท็อปชาร์ททุกอวอร์ดและชวนคนไทยร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับการผนึกกำลังย่านการค้าและการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศพร้อมถ่ายทอดวินาทีเคาท์ดาวน์ทั่วกรุงเทพช่วง15นาทีสุดท้ายของปีถ่ายทอดภาพเดียวกันทั่วกรุงเทพบนจอแพลน B ที่แยกสาทรแยกนานาชิดลมอโศกยิ่งใหญ่สมกับเป็นไทม์สแควร์แห่งเอเชียอีกด้วยค่ะก่อนอื่นก็ในนามของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับต้องขอบคุณทางซีเพนนะครับที่กลับมาจัดงานนะครับเคาท์ดาวน์อย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยตอกย้ำภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพูดง่ายว่าเป็นแหล่งนะครับการเฉลิมฉลองปีใหม่นะครับแลนด์มาร์คที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่งนะครับดังนั้นก็ต้องขอบคุณทางซีเพนนะครับกลับมาซึ่งก็เป็นการสร้างความสุขสร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับหลังจากที่เราผ่านสถานการณ์โควิดมาแล้วก็กำลังจะก้าวสู่ปีใหม่ก็ถือโอกาสนี้อวยพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับมีความสุขความเจริญในปีใหม่นี้ด้วยครับเนื่องจากว่าเราต้องการที่ทำให้เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็กรุงเทพเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของการเฉลิมฉลองนะฮะทั้งปีนี้นี่เราร่วมกับไลน์เนี่ยในการทำคริสต์มาสเดคอเรชั่นเนี่ยครั้งแรกที่ไลน์มาทำกับเราในโลกนี้นะฮะแล้วก็เราพยายามที่จะเอาศิลปินจับโลกขึ้นมานะฮะเรนเนี่ยเข้ามาเพื่อจะทำให้เคาท์ดาวน์ของเราเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คมากขึ้นนะฮะแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เราเอาเคาท์ดาวน์เราเนี่ยไปปรากฏใน LED ที่ Times Square ที่นิวยอร์กนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ว่าเราต้องการที่จะร่วมมือกับทททในการที่จะทำให้กรุงเทพมหานครนะครับเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของเคาท์ดาวน์ของโลกครับจอพาโนรามิกทั้งหมดนะฮะจอเนี่ยจะซิงโครไนซ์นะครับกับพลุนะครับแล้วก็ศิลปินนะฮะศิลปินคนไทยที่มาเล่นในงานเคาท์ดาวน์ปีนี้เนี่ยเป็นศิลปินระดับติดท็อปชาร์ตของทุกแนวเพลงเนี่ยมาอยู่ที่นี่หมดนะครับรวมถึงเนี่ยการกลับมาครั้งหนึ่งของเขาเรียกว่าเรนนะฮะซึ่งเป็น King of K-pop คนแรกนะฮะที่เล่น Full House เนี่ยเขายอมทำโชว์พิเศษเนี่ยเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะนะครับได้เห็นภาพกิจกรรมแล้วนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าสนุกสนานน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์มีงานดีๆของวันเด็กมาฝากกันค่ะกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ภายใต้แนวคิดคิดสร้างโลกอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบของสถานีแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะชวนน้องๆเยาวชนไปสนุกกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลายทั้งรูปแบบออนไซต์ออนแฮนด์และออนไลน์วันที่13ถึง14มกราคม2566ณจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.ณเดอะสตรีทรัชดากรุงเทพและวันที่14มกราคม2566ณอพวช.คลอง5ปทุมธานีพร้อมกับมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศค่ะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้จัดนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับแล้วในปี2566เนี่ยก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้กลับมาจัดงานถนนสายวิทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับในนามของกระทรวงใหม่นะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมน้องๆผู้ปกครองก็จะพบกับบูธของกิจกรรมที่หลากหลายมากนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของน้องๆกิจกรรมที่จะทำให้มีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องที่สนุกมากนะมันไม่ได้น่าเบื่อมันอยู่ใกล้ตัวแล้วเราก็สามารถที่จะใช้วิทยาศาสตร์ได้ในชีวิตประจำวันอย่างสนุกสนานด้วยนะครับนอกจากนั้นในที่อื่นๆนะครับผมก็เชื่อว่าเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีความรักในวิทยาศาสตร์มีความสนใจในวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กระทรวงอวได้เตรียมเอาไว้ให้น้องๆในวันเด็กครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับงานถนนสาย
วิทย์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566นะครับพี่ๆที่กระทรวงอวนะครับทุกหน่วยงานนะครับตั้งใจที่จะส่งมอบความสุขส่งมอบความสนุกสนานให้กับน้องๆให้กับผู้ปกครองนะครับในวันเด็กนี้อยากที่จะเชิญชวนนะครับใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการให้ข้อมูลว่ามีสถานที่ไหนบ้างที่จัดงานถนนสายวิทย์รับวันเด็กแห่งชาตินะครับถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาที่อพวช.นะครับคลอง5ที่ปทุมธานีก็ได้หรือว่าไปสนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายจากหลายๆหน่วยงานที่เดอะสตรีทรัชดาที่ชั้น5ก็ได้จากนี้กระทรวงอว.โดยอพวช.ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมให้น้องๆเยาวชนและผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอีก2แห่งได้แก่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.เชียงใหม่ในวันที่14มกราคม2566และจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชในวันที่14ถึง15มกราคม2566พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้อีกด้วยทั้งนี้อพวช.ได้จัดกิจกรรมออนแฮนในการส่งมอบสื่อการเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลกว่า100โรงเรียนและกิจกรรมออนไลน์ที่ให้น้องๆได้สนุกกับเกมและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายพร้อมรับของรางวัลมากมายสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ทาง Facebook ถนนสายวิทยาศาสตร์ซายแอเวนิวค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่วันแชมเปี้ยนชิพองค์กรกีฬาระดับโลกประเดิมศักราชใหม่2566ด้วยการกลับมาระเบิดความมันในศึก One Fight Night 6ยกทัพนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์รวมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ฉลองการกลับมาจัดในประเทศไทยแบบเปิดให้ชมติดขอบสังเวียนครั้งแรกในรอบ3ปีที่ Impact Arena เมืองทองธานีพร้อมให้รับชมกว่า170ประเทศทั่วถ่ายทอดสดช่วงไพร์ไทม์อเมริกาตรงกับช่วงเวลาไทย 8:00 นของวันเสาร์ที่14มกราคม2566ซึ่งงานนี้บอสชาตรียังอัปเดตข่าวใหญ่ชนิดสั่นสะเทือนวงการมวยไทยโลกที่เตรียมจัดในศึกวันลุมพินีอีกด้วยค่ะเป็นแกรนด์พรีใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทยจะแข่งกัน1ล้านเหรียญรางวัลทั่วโลกจะดูสนใจมากเพราะว่า16คนจะเป็น best of the best จากทั่วโลกและจากเมืองไทยเราจะเปลี่ยนอนาคตมวยไทยเราจะช่วยให้แรงบันดาลใจ70ล้านคนประเทศเราให้ทั่วโลกมองเรามองประเทศเราเป็นสุดยอดขนาดไหนและมรดกของเราเป็นสุดยอดขนาดไหนวันลุมพินีอันนี้สำคัญมากคือแบบเราจะมีการ์ด2อันเราจะมีรายการ2อันอันที่1 MMA มวยไทยคิกบ็อกซิ่งมวยปั้มทุกอย่างนี่เป็นไทยสดทั่วโลกแล้วก็มวยไทยด้วยนะแล้วก็อันที่2เป็นมวยไทยอย่างเดียวไทยสดที่เมืองไทยอย่างเดียวผมจริงใจจะช่วยมวยไทยช่วยประเทศเราช่วยคนไทยอันนี้สำคัญมากแต่สิ่งที่ผมดีใจมากที่สุดในครั้งที่แรกในประวัติศาสตร์ของประเทศเรานะทุกอาทิตย์ทั่วโลกจะมองเราทั่วโลกจะดูนักมวยของเราจะดูวัฒนธรรมไทยเขาจะดูโฆษณาไทยและ 100% คนทัวริสต์จะมาแรงมาเยอะประเทศไทยสุดยอดทุกอาทิตย์อันนี้สำคัญมากศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทยาเบญจาธิกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารคุณปรียาพันธ์ภูวกุลรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท ALT เทเลคอมจำกัดมหาชนและคุณอิทธิเศษจอมทรักษ์ Managing Director บริษัท Catalyst Energy จำกัดร่วมพิธีลงนามสัญญาให้บริการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ณอาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ชั้น4มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวันที่27ธันวาคม2565โดยในการติดตั้งโซล่าเซลล์ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีถือว่าเป็นต้นแบบและนำร่องให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆหน่วยงานต่างๆและชุมชนในการนำพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานสะอาดที่ใช้ไปแล้วไม่หมดมาทำให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะแล้วก็ในการที่โซลาร์เซลล์เนี่ยก็ทราบกันดีแล้วว่าเราเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้าที่เราใช้กันก็จะไม่มีวันหมดเพราะถือว่าเป็นพลังงานธรรมชาติจากดวงอาทิตย์จากแสงอาทิตย์เนี่ยนอกจากใช้ไปตลอดโดยที่ไม่มีวันหมดแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีมลพิษไม่เป็นอันตรายไม่มีสารเคมีไม่มีมลพิษมันก็จะเป็นประโยชน์กับลูกศิษย์ของเรานะคะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วนี่ก็ในฐานะพี่เนี่ยนะคะเป็นผู้บริหารเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณ ALT เทเลคอมจำกัดมหาชนขอบคุณ Catalyst Energy นะคะที่ได้ร่วมกันและเห็นความสำคัญ
ของการที่ผลิตพลังสะอาดเนี่ยนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมชุมชนเรามันก็เดี๋ยวทางผู้บริหารทั้งสองเนี่ยก็คงจะได้เล่าให้เราฟังถึงประโยชน์ของในการที่ MOU ร่วมกันในวันนี้มันเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใช้งบลงทุนที่ค่อนข้างสูงขนาดใหญ่ก็คือหมายว่ามันติดตั้งทั้งหมดทั่วมหาลัยนี่ก็คือ 1.4 เมกะวัตต์ครับนะครับเป็นโครงการที่แปลว่าเราแปลว่าที่เราภาคภูมิใจมากเลยที่เราดีเวลอปมันขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเป็นที่ท่านในการบดีพูดมันเป็นโครงการที่แบบว่าไม่ได้ส่งผลกระทบที่แค่เราประหยัดไฟได้อย่างเดียวแต่มันแบบว่าเป็นโครงการที่แบบมันทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่ขึ้นเพราะเราใช้พลังงานสะอาดนะครับผมแล้วเราก็ตั้งใจเลยว่าจะทำให้มันเสร็จแบบว่าภายใน 2-3 เดือนนะครับเรียกว่าเพื่อที่ให้แบบมหาลัยเนี่ยเป็นนอกจากเป็นใช้พลังงานสะอาดแล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งการศึกษาด้านพลังงานทดแทนครับต้องขอขอบคุณนะคะทางท่านอธิการนะคะแล้วก็ทางแคทเทอรีสนะคะที่ร่วมพัฒนาระบบร่วมกันทาง ALT ก็จะมาเป็นในแง่ของ private PPA นะคะให้กับทางมหาลัยก็ต้องเรียนว่าเป็นโครงการแรกของมหาลัยที่เราทำให้นะคะต้องขอชื่นชมว่าทางท่านอธิการบดีเนี่ยมีมุมมองที่ทันสมัยแล้วก็มองเห็นคุณค่าของพลังงานสะอาดนะคะถือเป็นสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้แห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีได้สนองนโยบายแก้หนี้สินครัวเรือนของรัฐบาลไกล่เกลี่ยช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ76จังหวัด77ครั้งภายใต้มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนสามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนทั้งสิ้น 94,328 รายกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมจึงมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยจัดกิจกรรมพร้อมใจไกล่เกลี่ยแก้หนี้ครัวเรือนเพื่อสานต่อนโยบายแก้หนี้สินครัวเรือนของรัฐบาลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินเป็นไปอย่างยั่งยืนซึ่งที่ผ่านมามีลูกหนี้หลายหน่วยงานสถาบันการเงินกว่า 70% ที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์ที่จะถูกฟ้องดำเนินคดีต้องเสียสิทธิ์เพราะไม่ได้เข้ามาใช้บริการไกล่เกลี่ยที่กระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นทั่วประเทศในช่วงปีงบประมาณ 2,565 ที่ผ่านมาซึ่งอาจเกิดจากหลากหลายปัจจัยเช่นไม่ทราบข่าวต้องทำงานไม่สามารถหยุดงานได้กระทรวงยุติธรรมจึงอำนวยความสะดวกประชาชนเพื่อไม่ต้องหยุดงานไม่ต้องขาดรายได้จากการหยุดงานและไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรโดยเปิดให้บริการประชาชนในวันเสาร์ที่2ของทุกเดือนตลอดปีงบประมาณ 2,566 ซึ่งมีบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลพิพากษาให้คำปรึกษากฎหมายและให้ความรู้ประชาชนค่ะไปต่อกันที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เจเด็ดธรรมชัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.และนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยแถลงข่าวประกาศนโยบายของขวัญปีใหม่กระทรวงสาธารณสุข2566ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทยโดยสปสช.เตรียมความพร้อมสิทธิประโยชน์มอบให้ผู้สูงอายุในปี2566ประกอบด้วยแว่นสายตาขาออมผู้ใหญ่แผ่นรองซับแผ่นเสริมซึมซับการขับถ่ายฟันเทียมและรากฟันเทียมโดยสนับสนุนงบประมาณภายใต้กองทุนต่างๆอีกด้วยค่ะวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดให้มีการแถลงนะครับเรื่องของขวัญปีใหม่ซึ่งในส่วนเบื้องต้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้การดูแลผู้สูงอายุนะครับเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเนื่องจากปีหน้า2566เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้เป็นปีแห่งสุขภาพของผู้สูงอายุนะครับซึ่งในการนี้ทางกรมอนามัยนะครับและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราก็จะเริ่มที่จะจัดให้มีการดูแลนะครับเพิ่มแพ็กเกจต่างๆสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยเริ่มจากการคัดกรองนะครับในเรื่องของการดูแลสายตานะครับกรมอนามัยก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะคัดกรองผู้สูงอายุนะครับที่มีปัญหาทางด้านสายตาก็จะจัดให้มีการแจกแว่นทั้งแว่นสายตาสั้นสายตายาวให้กับผู้สูงอายุเหล่านั้นนะครับได้ใช้ในเรื่องของสุขภาพนะครับการคัดกรองทางด้านสุขภาพมีการจะดูแลว่าจะให้มีการดูผู้ป่วยติดเตียงนะครับมีการเยี่ยมโดยหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างไรครับเรื่องของคุณภาพชีวิตอีกอย่างนึงก็คือการแจกผ้าอ้อมในเบื้องต้นกรมอนามัยก็จะนำร่องไปก่อน5ล้าน
แอนเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอายุของประเทศไทยพึงจะได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนของการจัดให้เป็นการมอบสิทธิประโยชน์ในระยะยาวภายในปี2566นี้เป็นการยั่งยืนนะครับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร่วมกับซิสโก้ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนอินเทอร์เน็ต Planet.com และ Silicon Tech Park สร้างการเชื่อมต่อดิจิตอลที่ปลอดภัยที่เป็นรากฐานให้กับศูนย์นวัตกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉางในพื้นที่โครงการ EEC Silicon Tech Park ความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิตอลหรือ Cisco Country Digital Acceleration ของ Cisco ในด้านการพัฒนาสมาร์ทซิตี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับเศรษฐกิจดิจิตอลฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลของประเทศนอกจากจะให้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและคลาวด์ที่ปลอดภัยสำหรับพื้นที่โครงการ EEC Silicon Tech Park แล้ว Cisco ยังสนับสนุนนวัตกรรมสำหรับอาคารอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้การทำงานไฮบริดที่ปลอดภัยและสมาร์ทเวิร์คเพลสอีกด้วยค่ะคือเป็นการที่จะทำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่พื้นที่EECSilicon Tech Park ที่บ้านฉางเนี่ยครับในระดับ400กิกะไบต์ per second แล้วถ้าถามว่าเร็วขนาดไหนก็เร็วประมาณ400ที่บ้านที่เราใช้กันอยู่ใช้โดยไม่ติดขัดเนี่ยประมาณไม่ถึง100ที่นี่จะถึง400นะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าสัญญาณ 5G ที่อยู่ในพื้นที่ EC นี่ครอบคลุมละจุดนี้ที่เป็นจุด Silicon Tech Park ของ EC เนี่ยจะเป็นจุด hotspotที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดระดับไหน400ที่ว่าเนี่ยสูงสุดใน Southeast Asia นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำได้เนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะมาอยู่ที่นี่นะครับการฝึกอบรมแล้วก็การมีธุรกิจใหม่จะมาอยู่ที่นี่จุดที่เรากำลังดูที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่า Data Business อะไรก็ตามที่ลงทุนไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ย1มันจะสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่เป็น data business นะครับอีก5เท่าสมมุติว่าเราลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปที่เป็นท่อเสาสายทั้งหมด 5G ในพื้นที่เนี่ยประมาณแสนล้านกำลังจะดูอีก5เท่าว่าจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนั้นให้ได้ทีนี้การสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนั้นเนี่ยจะทำอะไรนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราทำที่บ้านฉางสมมุติเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือมันมีการเก็บข้อมูลมีการอ่านข้อมูลมีการใช้ข้อมูลที่ไปทำในออโตเมชันทำโรงพยาบาลอันนี้ใช้ Data ผู้ที่เก็บไว้เนี่ยมันก็จะเป็น Data Center นะครับเป็นธุรกิจ Data Center ธุรกิจ Data Center ในพื้นที่ EC มีเยอะอันใหม่ที่ทำที่เร็วที่สุดก็คือทำที่ Silicon Tech Park ทำไว้แล้วนะครับหลังจากเอา Data Center เอาข้อมูลเข้าไปใส่เนี่ยเราก็จะทำข้อมูลกลางที่เรียกว่า Common Data Lake นะครับขึ้นมาแต่ทีนี้พอมี common data lake แล้วที่สำคัญที่สุดก็จะเป็น data application data application ที่ว่าเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยแล้วล่ะเขาก็จะทำในเรื่องอะไรเรื่องการเกษตรไปพัฒนาระบบการผลิตภาคเกษตรระบบการบริหารจัดการน้ำระบบการบริหารจัดการพืชนะครับระบบควบคุมโน่นควบคุมนี่มีเรื่องเกษตรมีเรื่องอุตสาหกรรมมีเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์นะครับการมอนิเตอร์คนในระดับการแพทย์ทุกคนที่เป็นอยู่ว่าตอนนี้เป็นโรคอะไรกำลังมีอุบัติภัยหรือเปล่านะครับแล้วก็เลื่อยลงไปถึงการให้บริการเรื่องการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวทั้งหมดอันนี้คือแอปพลิเคชันตรงนี้ต่างหากที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยจำนวนมากและสร้างงานจำนวนมากให้กับคนไทยเมื่อวันที่16ถึง18ธันวาคมที่ผ่านมาหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่จัดมหกรรมฟื้นใจเมืองโดยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนซึ่งเป็นมหกรรมอันทรงคุณค่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของพื้นที่ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การออกแบบกระบวนการที่มีส่วนร่วมให้เกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมและต่อยอดด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมหรือวิสาหกิจเชิงวัฒนธรรมสร้างงานสร้างรายได้ด้วยทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดมหกรรมนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานด้วยค่ะเรียกได้ว่ามีความพร้อมเพรียงกันมากที่จะทำให้วัฒนธรรมมี
ุณค่าและก็มูลค่าทางวัฒนธรรมด้วยนะครับอยากจะฝากบอกพี่น้องชาวพนัสนิคมและพี่น้องชาวชลบุรีว่าเรามีของดีอยู่กับตัวเนี่ยขอให้เรามีตาที่มองเห็นเท่านั้นนะครับมันจะเป็นอะไรที่เอามาสร้างมูลค่าสร้างคุณค่าให้แก่เราได้มากมายสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าสินค้าหรือบริการเชิงวัฒนธรรมนะครับแทนที่จะมองว่ามันเก่ามันรอวันที่จะหมดไปเท่านั้นอันนี้ถ้าคิดแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นคนไม่ทันโลกเพราะว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยรายได้จากท่องเที่ยวรายได้จากเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เนี่ยสูงเหลือเกินสำหรับประเทศไทยเองรายได้จากการท่องเที่ยวนะก็ 20% ของรายได้ประชาชาตินะครับถ้ารวมกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อื่นๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะถึง 30% เราทำงานนี้มาสัก 3-4 ปีแล้วนะครับแล้วเราไปฟื้นเราเรียกว่าพลังของชุมชนนะครับโดยเฉพาะประชาคมวัฒนธรรมเอามาค้นหาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเอามาสร้างมูลค่าใหม่นะครับประชาคมวัฒนธรรมเนี่ยจะนำไปสู่การอนุรักษ์สืบสานนะครับฐานทุนวัฒนธรรมของตัวเองในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเกิดความยั่งยืนนะครับแล้วจะทำให้เศรษฐกิจเชิงฐานวัฒนธรรมเนี่ยเบ่งบานวันนี้ก็จะชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าจากความร่วมมือนะครับของประชาคมวัฒนธรรมของชุมชนเองนะครับกับเทศบาลเมืองพนัสนิคมเนี่ยก่อให้เกิดความเข้มแข็งนะครับประชาคมทั้งหมดก็เอาฐานทุนวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยมาสร้างมูลค่าใหม่นะครับและมูลค่าใหม่เนี่ยก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เนี่ยกลับเข้าไปสืบสานและอนุรักษ์นะครับทำอดีตให้เป็นอนาคตอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกครับจริงๆเนื้อหาของงานเนี่ยมี2 ส่วนที่สำคัญนะครับคือการฟื้นสำนึกท้องถิ่นกับการสร้างมูลค่าจากคุณค่าที่มีอยู่ซึ่งตัวที่สำคัญโดยเฉพาะที่พนัสนิคมเนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เขาเพิ่งจัดมาได้10ครั้งนะก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นแทบจะเป็นพื้นที่ร้างไม่ได้ถูกใช้งานนะแต่ว่าการฟื้นอันนี้ศาลเจ้าชอบมากเลยศาลเจ้าก็เป็นหนึ่งในทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่การจักศาลก็เป็นหนึ่งในงานศิลปะในวิถีชีวิตของเขาอาหารการกินเราจะเห็นว่าที่นี่เป็นส่วนผสมของจีนบวกลาวเช่นหมี่แดงแกงลาวนะก็จะมีของแบบนี้ที่ใครๆก็สนใจว่าเฮ้ยจีนที่นี่ผสมลาวเนาะมันมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ดังคิดว่าการฟื้นสำนึกท้องถิ่นเนี่ยมันจะตั้งต้นแล้วทำให้คนมีความภูมิใจในรากเหง้าของตัวเองมันจะเป็นคนรากไม่ลอยรักบ้านรักเมืองคนรากไม่ลอยหมายความว่าลมพัดก็ไม่ล้มง่ายๆไม่ไหลไปตามกระแสง่ายๆเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีรากเรามีความภูมิใจในรากเหง้าของเราได้เห็นภาพบรรยากาศของแต่ละงานแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกๆงานเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ